ด็นที่ทั่วโลกต่างก็จับตาว่าเรื่องของเศรษฐกิจคุณผู้ชมคะก็คือสงครามทางการค้าระหว่าง2ชาติมหาอำนาจจีนและสหรัฐที่ใช้มาตรการทางด้านภาษีในการตอบโต้กันค่ะและท่าทีและจุดยืนที่ชัดเจนของทั้ง2ชาตินี้แน่นอนว่ามีผลกระทบโดยรวมกับเศรษฐกิจมหาภาคเพราะฉะนั้นทางการไทยจะเตรียมพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของย่อโลกเศรษฐกิจกับคุณแอนนะคะคุณแอนคะเชิญเลยค่ะประเด็นทางเศรษฐกิจตอนนี้หนีไม่พ้นนะคะสงครามทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ต่างเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าของแต่ละฝั่งนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกเลยว่าต้องมีการจัดตั้งทีมวอลลุ่มค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเชิญคุณแอนเลยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงย่อโลกเศรษฐกิจกับดิฉันแอนทวีรัตน์จิรดิลกนะคะประเด็นเศรษฐกิจที่ต้องตามกันค่ะก็คือสงครามทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจีนได้บอกว่าจะเพิ่มภาษีนําเข้านะคะสินค้าจากสหรัฐมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสัก 5-10% ด้วยกันปรากฏว่าสหรัฐก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะก็มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเช่นเดียวกันสงครามที่เกิดขึ้นค่ะทําให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์บอกนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วต้องจัดตั้งทีมวอลรูมนะฮะวอลที่แปลว่าสงครามรูมที่แปลว่าห้องแต่ว่าเป็นการติดตามสงครามทางด้านการค้านี่แหละห้องนี้จะเป็นหน่วยปฏิบัติการนะคะที่ตามข่าวอย่างใกล้ชิดและหาทางแก้ไขหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะโดยทางด้านของคุณพิมพ์ชนกวอนขอพรผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจากกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่ากรณีที่จีนประกาศปรับแผนการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 5-10% รวมแล้วเนี่ย 5,078 รายการมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งยังมีแผนที่จะขึ้นภาษีรถยนต์ 25% ชิ้นส่วนยานยนต์ 5% เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นนี้ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนี่ตกลงไปแต่โชคดีตลาดหุ้นไทยปิดไปแล้วถึงทราบข่าวนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดตั้งทีมวอลรูมติดตามสถานการณ์สงครามการค้าอย่างใกล้ชิดและเสนอแนวทางรับมืออย่างทันท่วงทีแล้วก็เฝ้าระวังการนำเข้าในกลุ่มสินค้าสำคัญอย่างเหล็กกล้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้ารองเท้าผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นเครื่องจักรไฟฟ้าทองแดงและเคมีภัณฑ์ค่ะก็เป็นไปเพื่อป้องกันสินค้าที่จะไหลเข้ามาในไทยจำนวนมากจากมาตรการภาษีระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจจะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศและก็ผู้บริโภคนะคะรวมถึงป้องกันค่ะไม่ให้เกิดการใช้ไทยเป็นแหล่งสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าอีกด้วยทางนี้นะคะทางด้านของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เนี่ยได้มีการตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่จีนเนี่ยขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐเนี่ยนะคะพบว่าสินค้าส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นสินค้าเดิมๆที่จีนเนี่ยได้ใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐไปแล้วก่อนหน้าในล็อต 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่มีสินค้าใหม่สักประมาณ 2,000 รายการค่ะแล้วก็พบว่าสินค้าไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งส่งออกทดแทนหลายรายการอย่างเช่นปลาแช่แข็งและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและครีมเครื่องจักรสารเคมีภัณฑ์เครื่องจักรและส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและประกอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ยานยนต์นะคะทางด้านของคุณพิมพ์ชนกก็บอกว่าแม้การตอบโต้ครั้งล่าสุดระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของไทยแต่ว่าความขัดแย้งที่มันมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยสร้างความวิตกกังวลค่ะแล้วก็จะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวได้เร็วขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ย IMF มีการประเมินเศรษฐกิจโลกนะคะว่ากำลังขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงและ IMF ก็ประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ไว้ที่ 3.2% ล่าสุดค่ะนะฮะนี่คือตัวเลขล่าสุดมองไว้ 3.2 แต่จริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปนะฮะในเดือนเมษายนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะโตสัก 3.3 ไม่กี่เดือนหดเหลือ 3.2 ซะแล้วนะฮะมาถึงบ้านเรานะฮะต้องบอกว่าผู้ประกอบการในยามที่ภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันดูจะตึงๆการซื้อขายมันก็จะตึงๆตามไปด้วยเนี่ยนะคะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยโดยเฉพาะผู้ประกอบการแบบ SME รายย่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะล่าสุดนี้มติครม.ก็ออกมาแล้วนะคะจะมีสินเชื่อดีๆอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% ต่อปีเท่านั้นเองค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านก็
ได้กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ห่วงใยผู้ประกอบการ SME รายย่อยเพราะมีจำนวนมากแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยก็ทำให้ปัจจุบันผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยากค่ะที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนะฮะต้องบอกว่าในระบบมติครม.เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นชอบและอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2562ในโครงการสินเชื่อพิเศษสนับสนุน SME รายย่อยวงเงินอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยค่ะ 1% ต่อปีเท่านั้นเองระยะเวลา7ปีด้วยกันวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทต่อรายนะคะภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษก็จะเป็นการสนับสนุน SME คนตัวเล็กให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้คาดว่าจะปล่อยกู้ได้สักประมาณกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เนี่ยนะคะก็ได้รับมอบนโยบายต้องมีการเร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวให้ถึงผู้ประกอบการรายย่อยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงคาดว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากกว่า 10,000 รายแล้วก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมากกว่า 40,000 ล้านบาทเมื่อครบตามวงเงินนะก็จะมีการขออนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาทด้วยกันทางด้านของคุณพงษ์ชาญสำเภาเงินค่ะรองกรรมการผู้จัดการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการจาก SME Bank ท่านบอกว่าธนาคารเนี่ยก็วางแผนทำงานเชิงรุกต้องการให้ SME คนตัวเล็กเข้าถึงโครงการสนับสนุน SME รายย่อยจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนี่คือข้อมูลดีๆจากบ้านเรานั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงข้อมูลดีๆในเศรษฐกิจโลกก็หนีไม่พ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยจากลบ30กว่าจุดมาเหลือลบ20กว่าจุดมันคือข่าวดีอะไรก็ข่าวดีที่เกิดขึ้นจากจีนนะคะเขาเหมือนไปคุยกับทางสหรัฐว่าเอาหน้าเรามาคุยกันหน่อยแล้วการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานะคะเพราะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันก็เยอะเหลือเกินนะสหรัฐก็ตอบรับนะคะว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจากันสงครามทางด้านการค้ามันจะได้ทุเลาลงนะสัญญาณบวกทั้ง2ฝ่ายค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ทั่วโลกจับตาดูนะคะถึงมาตรการที่เขาจะคุยกันจากนี้ไปสหรัฐเนี่ยออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ระหว่างการเดินทางเข้าประชุมการประชุม G7ที่ฝรั่งเศสนะฮะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ชื่นชมท่าทีการขอกลับมาเจรจาของทางการจีนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเคารพยกย่องเป็นความคืบหน้าที่ดีสำหรับนานาประเทศทั่วโลกก่อนจะชมเชยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะฮะที่เขาได้มีการพบปะนอกรอบเวที G7 ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยท่านเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ยินดีที่ท่านประธานาธิบดีสีเองก็ต้องการหาทางยุติสงครามผ่านทางเวทีการเจรจาพูดคุยกันขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายหลิวเฮ่อเนี่ยนะท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีจีนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและตัวแทนการเจรจาปัญหาสงครามทางการค้ากับสหรัฐท่านยืนยันในวันนี้ด้วยระหว่างการเข้าร่วมประชุมทางเทคโนโลยีที่นครฉงชิ่งท่านบอกว่ารัฐบาลจีนยังต้องการที่จะยุติสงครามครั้งนี้ด้วยแนวทางสันติวิธีผ่านการพูดคุยร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายจีนเองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยหรอกที่จะผลักดันให้สงครามการค้ามันทวีความรุนแรงขึ้นเพราะว่าไม่มีฝ่ายใดเลยที่จะได้ประโยชน์จากสงครามในครั้งนี้ท่าทีที่เป็นบวกค่ะของจีนและอเมริกาเนี่ยสร้างความยินดีให้กับหลายฝ่ายที่เห็นสัญญาณคลี่คลายทางสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นแต่บางส่วนก็ยังครางแคลงใจนะฮะกับความตั้งใจของประธานาธิบดีสหรัฐว่าเอ๊ะเขาตั้งใจจะจบปัญหานี้จริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยยังคงยืนกรานที่จะเดินหน้าขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 25% เป็น 30% ในวันที่1ตุลาคมนี้นะขณะเดียวกันก็จะมีการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่1กันยายนนี้อีก 15% ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามกำหนดการเดิมก็ทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์จีนออกมาแถลงการระบุว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาตรการภาษีตอบโต้หากจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะฮะก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าตกลงแล้วเขาจะคุยกันได้ไหมแล้วมาตรการการขึ้นภาษีของสองฝ่ายเนี่ยจะหยุดลงหรือเปล่าหรือจะเดินหน้าต่อไปนะคะ
ความหวั่นวิตกค่ะทางการค้าที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะมันก็สะท้อนมาในเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทางด้านของสำนักงานข่าวแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการรายงานนะคะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกมันตกต่ำลงเมื่อเราไปวัดจากตัวเลขเม็ดเงินลงทุน FDI นะคะก็คือการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงเข้ามาเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเรียกได้ว่าฮวบฮาบกันเลยทีเดียวนะคะเว็บไซต์นี่คืออีกรายงานค่ะว่าตัวเลขการลงทุนใหม่ทั้งระบบหรือที่เรียกว่า Greenfield Investment GFI นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยนะทั้งทั่วโลกเลยเนี่ยที่ต่างชาติเขามาลงทุนเริ่มแรกตั้งแต่การสร้างโรงงานศูนย์วิจัยสำนักงานลดลงต่ำสุดในรอบ10ปีหรือถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็เทียบเท่ากับช่วงครึ่งปีหลังของปี2009ที่ตอนนั้นเศรษฐกิจโลกบอบช้ำเหลือเกินจากวิกฤตการเงินของสหรัฐตัวเลขจากฐานข้อมูล FDI Market ค่ะโดย Financial Times เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนการลงทุนใหม่ทั้งระบบพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 8,152 โครงการระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนในปี2018ก่อนที่จะลดลงตลอด1ปีหลังจากนั้นตัวเลขดังกล่าวนี่ก็สะท้อนนะคะออกมาจากข้อมูลการประชุมของสหประชาชาติด้วยมันคล้ายคลึงกันเหลือเกินนะคะก็คือการประชุมอังคารเนี่ยเขาบอกว่ายอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ทั่วโลกเนี่ยรวมถึงการเข้าซื้อและควบรวมกิจการหรือที่เรียกว่า M&A เมื่อปี2018เนี่ยมันอยู่ที่ 30.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 4% จากปีก่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2008นอกจากนี้ค่ะเว็บไซต์ Nikkei เนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนถึงความไม่มั่นใจเลยของนักลงทุนยุคสงครามการค้ามีบริษัทบางแห่งเขาย้ายฐานการผลิตบางส่วนเนี่ยออกไปจากจีนเลยอย่างเช่น Delta Electronics นะฮะหรือ Samsung Electronics โดยช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยมีภาคธุรกิจที่เข้ามาสู่ตลาดจีนเอเชียยุโรปลดลงถึง 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนการลงทุนใหม่ในเอเชียทั้งภูมิภาคช่วงครึ่งปีแรกนี้เนี่ยลดลงต่ำสุดในรอบ16ปีโอ้โหนะแม้แต่เวียดนามเองจริงๆเวียดนามเนี่ยเขาได้อานิสงส์นะฮะจากศึกกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนเวียดนามเองเนี่ยยังมีตัวเลขการลงทุนใหม่ลดลงถึง 50% รายงานก็ระบุค่ะว่าภาคธุรกิจเลือกที่จะลดความเสี่ยงค่ะด้วยการหันไปใช้ซัพพลายเออร์ที่มีอยู่เดิมนอกจีนหรืออาจจะเป็นการเพิ่มนะการใช้กำลังการผลิตให้มากขึ้นแทนที่จะย้ายโรงงานออกไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของย่อโลกเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้ค่ะ